สวัสดีทุกท่านเลยค่ะสบายกันดีนะคะหมาค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะหวานก็จะมาพูดถึงนะคะประเด็นแล้วก็ไฮไลท์ที่น่าสนใจจากเรื่อง High Producer ค่ะเพื่อนๆได้ดูกันหรืออยังเอ่ยนะคะเรื่องนี้ก็ทางไอชีอีนะคะสับไทยตัวโตมากๆแต่ว่าน่าจะเป็นการแปลโดยใช้ AI นะคะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าอย่างชื่อนางเอกนะคะจริงๆแล้วชื่อจีนเก๋มากเลยค่ะยูจเจานะคะแต่ว่าในสับไทยเนี่ยหว จะเห็นเป็น uh, ปลาอยู่ในสาลายอยู่ตลอดเลยนะคะก็เป็นอะไรที่ขำๆดีค่ะแต่ถามว่ามันทำให้ uh, อัตรัในการดูละครลดลงไหมหวานว่าไม่นะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็แปลได้เข้าใจดีนะคะเพียงแต่ว่าชื่อของนางเอกแล้วก็ชื่อของคนบางคนนั้นเขาจะแปลออกมาเลยอะคะ่ะอย่างอย่างเน้นอีกทีนะคะชื่อของนางเอกเราจะเห็นอยู่ในสับไทยว่า ปลาอยู่ในสาหล่ายตลอดเวลาเลยนะคะแต่จริงๆแล้วชื่อจีนก็คือ,อยูจ่ายเจ้านั่นเองค่ะเอ่ยน่ารักนะคะเรื่องนี้นะเป็นผลงานของคุณอีเจิงนะคะพวกเราก็ต้องให้เครดิตเขานิดหนึ่งเพราะว่าวีเจิงเนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าพ่อในเรื่องของข่าวรือแล้วก็ชอบให้ดาราในสังกัดนั้นนะคะมีข่าวกุ๊กกิ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดูแลฉิวไข่ดูแลไปลู่อยู่นะคะสําหรับอีเจิงแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือละครที่เขาผลิต เนี่ยบริษัทของเขาผลิตเองนะคะคือมันจะมีภาพที่สวยงามแล้วก็มักจะมีสาระนะคะสำคัญสำคัญให้พวกเราได้เห็นผ่านจากด้านของละครของพวกเขานะคะแต่ถามว่าจุดอ่อนคืออะไรจุดอ่อนก็คือละครของคุณอี้เจิ้งนะคะอันนี้คือความคิดเห็นของหวานนะที่ดูละครของเขามาทุกๆเรื่องเนี่ย หวานว่าละครที่ทางคุณวิเจิงนะคะสร้างขึ้นมาเนี่ยมักจะเดินเรื่องค่อนข้างช้าค่ะแต่เข้าใจได้นะคะเพราะว่าคุณวิเจิงเขาอยากจะโชว์ไงเหมือนกับว่าพร็อพต่างๆที่เขาเตรียมมาเสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงนะคะคือเขาจัดมาเต็มพิกัดเขาก็เลยอยากจะให้แบบแอร์ไทม์มันมีมันมีความยาวมากยิ่งขึ้นไม่อยากจะแบบว่าตัดให้มันเร็วๆอะไรแบบนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะนางเอกของเรื่องนะคะก็จะเป็น พวกเราจะได้กลิ่นอายของซีรีส์เกาหลีอยู่เรื่องหนึ่งอะค่ะที่ที่มีเด็กพิเศษนะคะแล้วเป็นทนายความเพื่อนๆจำได้ไหมคะเรื่องนั้นคือทำให้ดารานักแสดงที่แสดงบทนั้นที่เป็นออ,อทิสติกชนิดที่แบบจีเนียสนะคะได้รับรางวัลนะคะดารานำหญิงเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะของปีที่แล้ว2022นี่แหละค่ะก็เรื่องนี้มีกลิ่นอายของของตรงนั้นอยู่เพราะว่านางเอกของพวกเราเนี่มีความพิเศษนะคะ คือเธอจะมีจินตนาการที่แบบกว้างแบบแบบเพราะว่าเธอมีปมนะคะเกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะณนะจุดนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มาขัดขวางนะคะความเก่งของเธอในการจะเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ใน ทีมผลิตนะคะของบริษัทที่ต้องผลิตเรื่องราวของสารคดีบวกโฆษณานะคะเพราะว่าทำพวกนี้มันก็ต้องได้รับเงินแล้วก็ได้รับโฆษณาคือได้รับมีนายทุนเข้ามาจ่ายด้วยอะไรแบบนี้นะคะโอยเรื่องนี้ได้ดูสิ่งสวยๆงามๆเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยเพื่อนๆอย่าพลาดกันนะคะถ้ามีเวลาก็ลองเข้าไปดูเมื่อวานนี้หวานดูนะคะตอนที่เอ่อหวานดูค้างไว้แต่ตอนที่6ใช่ไหมก็ต่อตอนที่7มาจนถึงตอน22นะคะตอนนี้ก็ทันเรียบร้อย แล้วดูทั้งวันเลยค่ะเรื่องนี้นะคะมันจะแบบเป็นเรื่องราวของการนำศิละปะวัฒนธรรมงานศิลป์ต่างๆของจีนมาพรีเซนต์ค่ะแล้วก็วิธีการทำแล้วก็ประวัติความเป็นมาโอ้โหทำได้ดีนะคะถือว่าทำได้ดีมีความสวยงามค่ะและจุดที่พิเศษมากๆของเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านะคะในทุกๆตอนนะในทุกๆตอนของงานศินละปะแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีดารารับเชิญที่มาแสดงพวก เรารู้จักกันดีมากๆเลยนะคะเป็นดาราที่มีชื่อเสียงไปหมดแล้วล่ะค่ะซึ่งก็ทำได้เพราะว่าคุณวิจิงนั้นมีดาราในสังกัดนะคะเยอะแย,ยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เชิญมาเล่นหน่อยนะคะอย่างอย่างตอนนี้อย่างอพิโซดนี้หวานอยากจะพูดถึงบทบาทของคุณหลี่อี้ทงแล้วก็คุณเฉินเย่อค่ะทั้งสองคนนี้นะคะก็มีแฟนคลับอยู่แล้วโดยเฉพาะเมืองไทยก็รู้จักพวกเธอกันเป็นอย่างดีนะคะมารับบทในเรื่องนี้ก็เป็นบทเด่นมากๆเช่นเดียวกันนะคะ เพื่อนๆคงจะรู้กันดีว่าถึงแม้ว่างานเนี่ยที่เป็นแบบธุรกิจหรือว่าเป็นงานศิลปะหรือว่าเป็นอะไรก็ตามค่ะในโลกนี้นะคะในครอบครัวเนี่ยไม่แน่หรอกไม่ได้มีลูกชายเป็นคนแรกนะคะทีนี้พอมีลูกสาวเป็นคนแรกแล,แล้วต่อมามีลูกชายเนี่ยทำให้ ผู้ที่สืบทอดนะคะผู้ที่จะมาสืบทอดกิจการผู้ที่จะมาสืบทอดงานศินละปะอะไรแบบเนี้ยทางด้านของผู้อาวุโสในตระกูลมักจะมักจะไปใส่ใจให้ความแบบว่าเอาเออให้ความเข้มงวดนะคะกับผู้ที่เป็นลูกชายมากกว่าค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่เป็นลูกสาวอยู่เนี่ยจริงๆเขาอะมีใจรักในงานศินละปะแล้วก็รักครอบครัวอยากที่จะสืบสารแล้วก็เป็นผู้ที่รับ ถ่ายทอดสตูดิโองานศิลป์มาจาการุ่นพอ่อรุ่นแม่ต่ออะไรอย่างนี้นะคะก็มีการแสดงให้พวกเราเห็นถึงความซึงซ้งซึ้งณจุดนั้นแล้วก็แน่นอนว่าเราจะได้เห็นงานชิ้นศิลปะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปิ่นปักพมเครื่องประดับนะคะแล้วก็หมวกในสมัยรัชกาลแบบ ในจนะีนของจัก,กรพรรดิจีนนะคะดูแล้วโอ้โหเขามีฝีมือกันจริงๆในการแกะสลักทองนะคะแล้วก็การสารเส้นทองแม้กระทั่งเส้นบางๆเนี่ยเราดูแล้วได้ความรู้มากๆเลยค่ะนอกจากที่จะมีดาราที่มีชื่อเสียงนะคะเขามาสมทบในแต่ละตอนของชนิดของงานศินละปะแล้วเนี่ยก็จะมีทีมหลักของนักแสดงอยู่นะคะก็อย่างนางเอกก็จะคือคุณจางหนานเนี่ยแหะคะ่ะปลาอยู่ในสาล่ายของแอดวานนี่แหละนะคะยูจ่ายเจา้าแล แล้วก็มีนะคะพระเอกก็จะเป็นซ e o อนะคะคุณเจ้งข่ายน่ารักมากๆเลยอะกู่สื่อยงนะคะเรื่องนี้น่ารักจริงๆแล้วก็มีอาจารย์นะคะก็คือเถาถังอาจารย์ก็น่ารักอาจารย์นี่คือเป็นระดับปรมาจารย์ในเรื่องของประวัติศาสตร์จีนเลยนะคะประวัติศาสตร์ของงานศิลปะจีนค่ะเป็นเพื่อนสนิทกันกับกูบก่สื่อยงอีกทีหนึ่งนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคุณหลี่เซี่ยวรันด้วยโอ้โหบทบาทเธอสุดยอดมากๆแล้วเธอแสดงได้ดีๆนะคะองค์หญิงใหญ่ของพวกเรา จากหานท้าชะตาฟ้าปิดสนายุทธจักรนั่นเองค่ะก็รับบทเป็นพิธีกรน,นะคะของซีรีส์สารคดีของบริษัทนี้นะคะชื่อว่าหวังชีหนิงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจำชื่อเหล่านี้ไว้เป็นตัวหลักก็ดูได้ทั้งเรื่องอย่างรู้เรื่องแล้วละค่ะ สำหรับเอพิโซดนี้เรามาเริ่มกันที่ตัวละครที่น้องสัญเยื่อนะคะแสดงก็คือแสดงเป็นลิ้วเหลียนเซิงค่ะซึ่งคุณพ่อของเธอนั้นนะคะเป็นทายาทของการฝังลวดลายแบบดั้งเดิมคือฝังทองคำแล้วก็แกะสลักทองคำเป็นงานทางด้านเครื่องประดับนะคะโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะซึ่งในตอนแรกนั้นครอบครัวนี้นะคะพ่อเนี่ยก็มีเธอเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวในครอบครัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โห รักมากๆค่ะก็ใส่ใจเธอมาเรื่อยๆแล้วก็พอนั่งทำงานไปลูกสาวก็นั่งบนตักนะคะเป็นเรื่องราวมาตั้งแต่ยังเด็กแต่ทีนี้พอโตขึ้นมานะคะพ่อก็ไม่สนใจที่จะที่จะสอนเธออีกแล้วเพราะว่ามีน้องชายไงคะครอบครัวดันมีลูกชายขึ้นมานะคะอีกหลายๆปีต่อมาจากที่มีลูกสาวเพียงคนเดียวค่ะดังนั้นนะคะทำให้แบบลูกสาวอ่ะรู้สึกว่าโอ๊ยตาแล้วน้อยใจแล้วก็คอยหันไปมองแล้วก็คอย เงี่ยหูฟังตลอดเวลาว่าเออพ่อกำลังสอนอะไรน้องชายอยู่นะคะแล้วถามว่าทายาทที่ทางตระกูลต้องการที่จะให้สืบทอดเนี่ยพวกเขามีความตั้งใจไหมจริงๆเราจะเห็นเลยค่ะว่าอย่างลูกชายนะคะก็คือน้องชายของหลิวเหรียญเซิงเนี่ยก็ไม่ได้มีความไม่ได้มีความอยากที่จะสืบทอนะเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นมากกว่าที่จะโดนพ่อมาเคี่ยวเข็นให้มา ทำแบบนี้แบบนี้แล้วเราสังเกตว่านะคะอย่างคนจีนเนี่ยเวลาที่เขาตั้งความหวังไว้ที่ผู้สืบทอดว่าจะต้องเป็นลูกชายคนนี้คนนี้นะเขาจะมีความเข้มงวดแล้วก็ชอบดุชอบดุนะคะเพื่อนๆดุเสียงดังอะไรแบบนี้เราจะเห็นได้ถึง,ถ,งถึงจิตถึงจุดตรงนี้แทบจะทุกเรื่องเลยเนาะ,ะเรื่องนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่แบบว่าโดน เคี่ยวเข็นแล้วก็โดนบังคับให้ทำเนี่ยไม่อยากจะทําค่ะส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวนะคะก็มีความสนใจเป็นอย่างมากแล้วพอทุกคน,นกลับบ้านไปแล้วคือเลิกงานไปแล้วเนี่ยลูกสาวยังไม่กลับก็อยู่ที่สตูดิโอนี่แหละนะคะแล้วก็มาแบบว่า แกะสลักโน่นนี่นั่นนะคะสลักทองแล้วก็มองลวดลายแล้วก็จนกระทั่งนะคะมีวันหนึ่งแบบพ่อก็จับได้แบบย้อนกลับเข้ามาที่ออฟฟิศนะคะที่สตูดิโอแล้วพอเห็นลูกสาวทํำเราก็จะเห็นว่าโอ้โหพ่อด่าซะ ด่าซะไม่มีชิ้นดีเลยค่ะทีนี้นะคะพอทางด้านของบริษัทของนางเอกเนี่ยจะต้องมามาทำสรารคดีเรื่องนี้เป็นการออกอากาศนะคะเพื่อที่จะโปรโมทพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะโปรโมทงานศิลปะแบบเนี้ยเออก็เลยมาค่ะเล่าเรื่องเนี้ยก็ถูกถูกแบบว่าสังเกตได้โดยนางเอกของพวกเรานะคะคือคุณจางนานในเรื่องนี้แหละก็พยายามที่จะแบบเออเห็นถึงความแตกต่างเพราะว่า เพราะว่านะคะนางเอกนั้นมีความละเอียดอ่อนในการสังเกตสังเกตเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคนค่ะแล้วจุดนะคะจุดที่เป็นปมของนางเอกก็คือนางเอกนั้นสร้างสร้างปณิธานในใจมาตั้งแต่เด็กแล้วว่า เธอจะต้องแบบซื่อสัตย์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นเนีนน่ยนางเอกของพวกเราเนี่ยชอบเข้าไปยุ่งนะคะกับเรื่องของชาวบ้านอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่ที่คุณจางนานก็แสดงออกมาได้ดีนะคะเรียกว่าคุณอยู่แล้วกันจะเรียกว่าปลาอยู่ในสาล่ายก็โอ้โหกะไลอยู่นะคะคุณอยู่นะคะนางเอกอยู่ของพวกเราเนี่ยก็ก็ยึดหลักตรงนั้นมาโดยตลอดค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเธอสังเกตเห็นความขัดแย้งระหว่างพ่อแล้วก็ลูกสาวที่แบบว่าอยู่ ในผ่านกล้องอะผ่านกล้องที่แบบว่าจะต้องไปถ่ายทำสดๆใช่ไหมคะทีนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดในสตูดิโอเนี่ยพอมาดูแล้วเนี่ยนางเอกของพวกเราก็เข้าใจว่าอ๋อบรรยากาศมัน มันมันมาคุมากๆแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแล้วก็ลูกสาวเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ที่จุดเยือกแข็งอะคะมาตลอดเวลานะคะความรุนแรงมันขนาดไหนขนาดที่ว่าถ้าลูกสาวคนนี้เนาะยังที่จะแบบเรียนเรียนคือแอบมาทำอะแอบมาทำไอ้เครื่องประดับแบบนี้งานศิลป์แบบนี้นะคะพ่อนี้แทบจะตัด ความเป็นพ่อลูกกันเลยค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะน้ําตาก็จะไหลามากๆเลยนะคะแต่ว่านางเอกของเออนางเอกด้วยแหละเออในตอนนะคะก็คือน้องสัญเยีเนี่ยที่รับบทเป็นหลิวเหรียญเซิงนะคะก็แบบเสียใจแล้วก็น้อยใจก็เก็บของเก็บข้าวเก็บของออกไปจากสตูดิโอเลยค่ะที่นี้นะคะด้วยความที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ยุ่งกับเรื่องชาวบ้านทุกเรื่องค่ะดังนั้นเนี่ยนางเอกของพวกเรานะคะก็เลยได้ทําการแบบว่าทา ะะถ่ายนะคะถ่ายถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายทำนะเนี่ยการที่หลิวเหรียญเซิงนะคะแอบเข้ามาในสตูดิโอแล้วก็มาแบบว่า ตั้งใจทําแล้วก็ช่วงที่อยู่ในสตูดิโอด้วยนะคะว่าว่าห,หลิวเหรียญเซิงคนนี้มีความตั้งใจขนาดไหนในการที่จะฟังพ่อในการจะหันไปดูว่าพ่อสอนน้องชายทําอะไรนะคะภาพเหล่านี้ถูกเก็บผ่านกล้องโดยผู้ช่วยของทางนางเอกนะคะก็คือฝ่ายช่างเอ่ฝ่ายกล้องนั่นเองค่ะคือนางเอกเราเป็นโปรดิวเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะบอกให้เพื่อนร่วมงานที่เป็นช่างกล้องนั้นถ่ายเก็บไว้เลยนะถ่ายเก็บบรรยากาศไว้เลยค่ะจากนั้นนะคะนางเอกของพวกเราก็ เอาไปตัดต่อมาแล้วก็เอามาโชว์นะคะคือเอามาให้ผู้เป็นพ่อได้ดูถึงความ ความตั้งใจอะความตั้งใจของลูกสาวคนนี้ห,หลิวเหรียญเซิงว่าโอ้โหตั้งใจแล้วก็มีความพยายามขนาดไหนที่จะสืบสารศิละปะดั้งเดิมอันนี้ของพ่อเอาไว้นะคะซึ่งก็ทําให้กําแพงแล้วก็จุดเยือกแข็งความของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกเนี่ยก็สามารถที่จะแตกโพกอ,ออกมาได้เกิดความอบอุ่นใจขึ้นมานะคะก็ปรากฏว่านะคะคุณพ่อของห,อหลิวเหรียญเซิงนั้นน่ะก็คือ คือเขาไม่อยากที่จะให้ลูกอะ่ะแบบเป็นผู้หญิงไงลูกเป็นผู้หญิงไม่อยากจะต้องมาให้ลําบากนั่งหลังขดหลังแข็งแล้วก็พอต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังแล้วก็ปวดต้นคออะไรแบบนี้บอกว่าลูกสาวนะ่ะควรจะมีชีวิตที่แบบง่ายๆสบายๆอะไรแบบนี้นะคะส่วนลูกชายนั้นเป็นเป็นเพศที่จะต้องสู้อะ่ะผู้ชายอ่ะนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าพูดกันดีๆอธิบายให้เข้าใจอะ่ะมันก็แบบน่าจะโอเคแต่ แต่ว่าการดุการด่าแบบนี้มันก็เนาะเอออาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนเอเชียนะคะที่ต้องด่าก่อนยิ่งรักยิ่งด่าค่ะเอาละค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่เห็นว่าลูกเนี่ยลูกผู้หญิงเนี่ยค่ะมีพรสวรรค์มากกว่าลูกชายอีกนะคะพ่อก็เลยตัดสินใจบอกว่าเอาละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผลงานของลูกสาวคนนี้ได้รับรางวัลน,นะคะในการเข้าประกวดเนี่ยก็จะยกสตูดิโอนียให้ดําเนินการไปเลยค่ะดําเนินกิจการต่อพ่อไปเลย นะคะ การสื่อสารนะคะของดารานักแสดงในเรื่องนี้ดีๆค่ะอย่างน้องสัญเย่นะคะที่มารับบทเป็นหลิวเหรียญเซิงเนี่ยโอ้โหยอดฝีมือค่ะเราเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะในเรื่องน้องเขาพูดน้อยมากๆบทพูดน้อยแต่ว่าการใช้สายตานะคะเก่งมากๆเลยค่ะเป็นการมองตามผู้เป็นพ่อแล้วก็มองไปที่น้องชายให้ความรู้สึกทั้งสองความรู้สึกเลยคือความเสียใจน้อยใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเธอก็ทําได้นะคะโอ,โ,โอ้โหยไป ได้ไกลค่ะสำหรับน้องสซญเย่อนะคะแสดงเก่งมากๆเลยค่ะมีคือการแสดงออกทางอารมณ์แล้วก็คือเรารู้ถึงความความดราม่าของเรื่องแล้วก็ความละเอียดอ่อนของฉากนะคะนอกจากนี้แล้วคือฉากที่น้องเขาร้องไห้ออกมานะคะก็ถือได้ว่าโอ้โหตายแล้วมันจริงอ่ะมันเลียวเลียวมากๆเลยนะคะความรักของพ่อนั้นมัน มันยากที่จะแสดงออกในความเป็นวัฒนธรรมของเอเชีย er อย่างนั้นหรือนะคะพวกเราก็มีคำถามเช่นเดียวกันเพราะว่าผู้เป็นพ่อก็มักจะอย่างเงี้ยกับลูกชายก็จะพูดแรงๆกับลูกสาวนะคะก็จะพูดแรงๆถ้าพูดกันดีๆแล้วอธิบายนิดหนึ่งอ่ะมันอาจจะแบบไม่มีฉากที่จะต้องมาดราม่าก,กันนะคะแต่เอาเป็นว่าค่ะในตอนนี้ก็จบดีแฮปปี้มากๆเลยนะคะก็ดีใจกับทางตระกูลนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆตอนนะคะ ที่นางเอกของพวกเราเนี่ยไปถ่ายทำเป็นสารคดีแล้วก็บวกกับแบบว่าการโฆษณาให้คนเข้ามาเข้ามามีใจรักแล้วก็อุดหนุนนะคะแล้วก็เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์กันมากขึ้นเนี่ยคือสามารถจะแก้ปัญหาทั้งชีวิตที่อยู่เบื้องหลังกล้องนะคะของแต่ละกิจการที่เป็นกิจการการสืบสารงานศินละปะเนี่ยได้ด้วยในทุกๆตอนของของงานของบริษัทของนางเอกเลยนะคะ ทีนี้มาถึงคุณหลี่อี้ถงกันบ้างนะคะคุณหลี่อี้ถงเนรับบทเป็นลินไห่ซานค่ะลินไห่ซานนั้นนะคะก็คุณแม่ของเธอนั้นเป็นผู้สืบสารศิลปะที่เรียกว่าเคิซสีดั้งเดิมค่ะทีนี้ลินไห่ซานนั้นต้องการที่จะส่งต่อ้เทคนิคนี้นะคะเทคนิคการทําแบบอย่างนี้เลยค่ะแบบลึกล้ําแล้วก็ต้องการที่จะแบบส่งเสริมนะคะให้ให้มันจเจริญมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ที่ยังเด็กแล้วนะคะที่ นี้ค่ะแม่ค่ะแม่เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อ่ะโอ้ยลูกคือลูกนี่ทำทำงานออกมายังไงก็ทำได้ไม่ดีอ่ะไม่ถูกใจสักทีนะคะก็เลยคิดคิดแบบเหมือนกับถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือคิด คิดอยู่ในใจอ่ะคิดอยู่ในใจของแม่ว่าโอ๊ยตายละลูกฉันทำไม่ได้คือมีนะมีนะคะผู้ใหญ่ที่ประมาณนี้ก็คือไม่เคยมองว่าลูกหลานของตนเองนั้นจะทำได้อ่ะมีนะคะโอ้ยทำไม่ได้หรอกโอ้ยตายละลูกฉันอู้เป็นอย่างเงี้ยฉันเห็นมานานแล้วทำไม่ได้เนี่ยคิดอย่างนี้แหละค่ะโอ้ยตายแล้วไอ เทคนิคแล้วก็การการทำไอ้เคอร์ซีของพวกเราเนี่ยมันจะต้องของตระกูลเรามันจะต้องหายไปแล้วไม่มีทายาทแล้วเออเนี่ยเขาใจได้เลยนะคะมีค่ะซึ่งนะคะไอ้เทคนิคนี้ก็สืบทอดกันมานะคะผ่านรุ่นสู่รุ่นแล้วก็รุ่นบุกเบิกก็คือบรรพบุรุษของตระกูลหลินนี่แหละค่ะที่นี้นะคะลูกสาวค่ะผู้ที่ก็มีความมั่นใจว่าตัวเองสามารถจะทำได้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวสืบทอดให้เอง มันก็เลยเกิดความบาดหมางขึ้นมานะคะก็คือแม่เชื่อว่าลูกทําไม่ได้แต่ลูกเชื่อว่าตัวเองทําได้ค่ะจริงๆถ้านั่งคุยกันดีๆเนาะแล้วก็แบบว่าเออมาลูกจับมือลูกสอนเลยไหนๆก็เป็นลูกสาวแล้วก็มีอยู่แค่นี้ที่เป็นแบบว่าผู้ที่จะสืบทอดได้นะคะก็น่าจะ ลูกก็น่าจะก้าวหน้าไปเรียบร้อยแล้วแต่นี่ไม่อะค่ะมัวมาคิดว่าลูกลูกทำไม่ได้อุเด็กเด็กบ้านเราทำไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะทีนี้นะคะแม่ผู้ยังยึดติดกับกฎเก่าๆเสมอที่ทางบรรพบุรุษนั้นเขียนมา 1, 2, 3, 4, 5ค่ะ เออแต่ว่าเวลามันผ่านมาแล้วนะคะนี่มันเป็นยุค2023นะคะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไประยุกต์กฎเก่าๆเปลี่ยนไปบ้างเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ไปกระทบกับฝีมือของงานศิลป์นะคะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทะเลาะกันครั้งใหญ่เลยแล้วกว่างคุณแม่หลินนะคะกับ คุณลูกหลินเนี่ยแหละค่ะโอ้โหสุดๆนะคะแต่างไรก็ตามณเหตุพวกนี้ปกติแล้วเขาจะซ่อนเอาไว้ไม่ให้มันผ่านนักกล้องออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่นางเอกของพวกเรานะคะต้องย้อนไปที่น้องปลาอยู่ในสารไหลของแอดวานเนี่ยแหละค่ะเธอเป็นผู้ที่ยึดมั่นในปฏิฐานว่าเธอจะซื่อสัตย์แล้วก็จะแบบว่าช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาเธอนั้นไปสังเกตได้ถึงความสัมพันธ์นะคะที่มันมีความบาดหมางกันของแม่ลูกคู่นี้แหละคะ่ะดัง นั้นนะคะเธอก็เลยได้จัดการนะคะสร,สร้างสร้างสรรค์เรื่องราวแบบว่าให้ทั้งคู่นั้นน่ะได้มีการสารสัมพันธ์ได้แบบว่า,าลบลอยร้าวทุกอย่างนะคะคือเรื่องราวของในครอบครัวมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วมันก็มีเรื่องราวแบบโดยเฉพาะรุ่นต่อรุ่นที่ผ่านมามันก็จะมีการกระทบกระทั่งกันแบบก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์นะคะเพื่อนๆแต่อย่างไรก็ตามสายเลือดก็คือสายเลือดนะคะแต่ถามว่าทั้งคู่นั้นรักกันไหมนะคะ แม่แล้วก็ลูกก็คือคุณหลีอี้ทงรือว่าลิ้นไห่สานนะคะทั้งคู่เนี่ยมีความรักที่ลึกซึ้งต่อกันมากๆค่ะแม่ลูกนะคะแต่ว่าแค่มีความคิดที่ต่างกาันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความเชื่อของผู้เป็นแม่ก็คือผู้ที่เป็นผู้สืบทอดเนี่ยนะคะถ้าแบบเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยก็คือจะทําให้ แบบแบบมีจุดจบที่ไม่ค่อยดีในแต่ละรุ่นอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยทำให้แม่รู้สึกเป็นกังวลแล้วก็เป็นห่วงหลินไห่ซานผู้เป็นลูกนี่แหละค่ะดังนั้นนะคะหวานสรุปให้ในเคสเนี้ยเคสของเอ่อโปรดักที่เป็นผลิตภัณฑ์งานศิลป์ของตระกูลเนี้ยนะคะที่หลินไห่ซานนั้นอยากจะเป็นผู้สืบทอดเนี่ยก็คือเออมีความรักกันก็จริงแต่ก็อีกแหละคือไม่อยากที่จะไม่อยากที่ ไม่อยากที่จะให้เป็นไปตามกฎของบรรพบุรุษที่เข้งคัดโดย โดยเป๊ะๆนะคะทุกอย่างมันควรที่จะมีการยืดหยุ่นกันได้ตามสมัยตามเวลาเพื่อที่จะให้งานศินละปะนั้นๆมันยังคงอยู่ได้นะคะเหมือนกับเป็นศินละปะร่วมสมัยโดยที่ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเ,เรียกไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือว่าเทคนิคที่สําคัญในการทํางานศิลป์เหล่านั้นให้ออกมาอย่างสวยงามนะคะดังนั้นเนี่ยทั้ง2เคสนะคะคือหลินไห่ซานกับหลินไห่ซานคือทางด้านข,งของคุณหลี่อี้ทง กับอีกบทหนึ่งก็คือหลิวเหรียญเซิงนั่นนะก็คือเป็นลูกสาวทั้งคู่แล้วก็อยากจะเป็นผู้สืบทอดทั้งคู่แล้วก็เป็นผู้ที่มีรักในงานศินละปะดั้งเดิมเนี่ยทั้งคู่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะมีการปะทะกันเพราะความรักเนี่ยแหละค่ะปะทะกันเพราะความรักนะคะในครอบครัวระหว่างครอบครัวมาเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าเรา เปรียบเทียบกันนะคะระหว่างชีวิตของหลิวเหลียนเซิงนะคะกับผู้เป็นพ่อค่ะกับความรักนะคะของผู้เป็นแม่กับหลินไห่ซานเนี่ยก็ถือว่าทั้งคู่นั้นนะคะมีความรักในครอบครัวที่ลึกซึ้งค่ะแต่ว่าในความาในความพูดคุยที่น้อยๆของทั้งคู่นะคะไม่ค่อยมีการสื่อสารกันในครอบครัวแบบดีๆมักจะพูดจาโดยเสียงดังกันแล้วก็มีความดราม่าสะเทือนอารมณ์เข้ามามันก็ก่อให้เกิดความ บาดหมางในความสัมพันธ์กันขึ้นทั้งทางที่มันก็มีทางออกที่ดีกว่านะคะซึ่งทางออกนั้นก็คือทําให้ทั้งสองฝ่ายเปิดใจต่อกันเหมือนที่นางเอกในเรื่องนะคะช่วยทั้งสองครอบครัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะสําหรับนะคะตัวละคร2ตัวนี้ที่นําแสดงโดยคุณหลี่อี้ธงแล้วก็น้องเฉินเยื่อนะคะถือได้ว่าก็คือโหดอินมากๆค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสไตล์การแสดงของพวกเขานั้นนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่า ทั้งคู่มีคาเลคเตอร์ที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็น้องเฉินยื่วเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการแสดงอารมณ์ออกมาค่ะในลักษณะที่แบบแตกต่างจากคุณหลี่อี้ถงคุณหลี่อี้ถงเนี่ยเราจะดูแล้วรู้สึกสบายใจกว่านะคะถึงแม้ว่าเธอจะมีน้ําตาไหลออกมาจากแก้มเนี่ยแต่ถ้าดูคุณหลี่อี้ถงแล้วจะรู้สึกว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอก็กลับมาได้เพราะเธอนั้นแบบโอ้ดูแล้วสดใสน,นะคะแล้วก็ มีความเข้มแข็งอ่ะแบบที่ไม่ต้องเดินไปกอดน,นะคะเวลาที่เกิดปัญหาแต่ว่าบทของเฉินเยื่อนะคะตอนที่น้องเขาแสดงอารมณ์ออกมาเนี่ยมันแบบโอ๊ยตาแล้วโอ๊ยฉันอยากเขาไปกอดเพื่อนฉันคนนี้จังเลยต้องให้กําลังใจนะคะคือโอ้โหค่ะถ่ายทอดออกมานะคะสุดๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะมีเพื่อนๆท่านใดที่ได้ดูเรื่อง High Producer บ้างแล้วซึ่งตอนของคุณเฉินเยื่อนะคะกับคุณหลี่อี้ทงนี้เป็น ช่วงตอนแรกๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆท่านใดได้ดูแล้วก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหวานได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดยังไม่มีเวลาจะดูแต่คาดว่าจะดูหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการสืบทอดนะคะมระดกแบบเนี้ยงานศิลหรือว่ามรดกเกี่ยวกับการดูแลกิจการในครอบครัวแล้วทางบรรพบุรุษได้ในการจดไว้ว่ายกให้ผู้ชายอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นกฎของตระกูลอยู่อะไรแบบนี้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ย กับเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะแชร์ความคิดเห็นแล้วก็พูดคุยมากับแอดหวานได้นะคะแอดหวานอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะสนุกมากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ